ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอที่แห่งนี้คือป่าไผ่ที่เงียบสงบมีทะเลสาบลึกอยู่ในป่าบ้านไม้ไผ่ที่ประณีตละเอียดตั้งอยู่ข้างทะเลสาบเจียงวู่เฉิงนอนอยู่บนเตียงไม้ไผ่ภายในบ้านขณะที่เล้งรู่เฉิงและเล้งรู่เสวียยืนอยู่ข้างๆเขาเล้งรู่เฉิงเหลือบมองเจียงวู่เฉิงจากนั้นนางก็โบกมือเล็กน้อยทันใดนั้นหมอกสีขาวก็โผล่ออกมาและซึมเข้าไปในร่างกายของชายหนุ่มผ่านทุกรูขุมขนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานหมอกสีขาวก็ถูกกลืนกินด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ในร่างของเขาอะไรนะเล้งรู่เฉิงกล่าวพร้อมกับความตกตะลึงในดวงตาของนางนางก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับสิ่งที่เจียงวู่เฉิงทำเพื่อรักษาชีวิตมีบางสิ่งที่ทำให้นางประหลาดใจในทวีปหนานหยางแต่ตอนนี้เล้งรู่เฉิงตกตะลึงพี่สาวเกิดอะไรขึ้นนะเล้งรู่เสวียมองไปที่พี่สาวของนางและถามพลังดวงใจเหมันของข้าถูกกลืนกินโดยเขาเล้งรู่เฉิงตอบอย่างจริงจังมันเป็นไปได้อย่างไรเล้งรู่เสวียนิ่งเป็นหินนางรู้ว่าพลังดวงใจเหมันนั้นทรงอย่างมากดังนั้นนางจึงไม่สามารถเชื่อได้ว่าใครบางคนจะกลืนกินมันเดินทีข้าต้องการรักษาเขาโดยใช้พลังดวงใจเหมันข้าไม่ได้คาดหวังว่าพลังลมปราณของเขาจะแข็งแกร่งมากจนสามารถกดดันพลังดวงใจเหมันของข้าได้เล้งรู่เฉิงกล่าวด้วยเสียงต่ำมันเป็นวิธีการบ่มเพาะของเขามีความพิเศษและทรงพลังอย่างมากทรงพลังดวงใจเหมันนั้นอ่อนแอกว่างั้นหรือเล้งรู่เสวียถามด้วยความประหลาดใจข้าไม่รู้เล้งรู่เฉิงมองไปที่เจียงวู่เฉิงนางไม่เคยใส่ใจในตัวเจียงวู่เฉิงมาก่อนแต่ตอนนี้นางค่อนข้างจะสงสัยในตัวเขาวิธีการบ่มเพาะของเขากลืนกินพลังดวงใจเหมันของข้าจากนั้นเขาก็แก้พิษจากพลังดวงใจเหมันเล้งรู่เฉิงคิดตอนนี้นางมองเจียงวู่เฉิงด้วยความคาดหวังเล้งรู่เฉิงกล่าวเขาผิดปกติเกินไปเมื่อเรานำเขากลับมาเขากำลังจะตายเราไม่ได้ป้อนโอสถใดๆให้แก่เขาระหว่างทางกลับมาตอนนี้เขาดีขึ้นมากแล้วความสามารถในการฟื้นฟูของเขานั้นเหนือกว่านักรบทั่วไปเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกและควรจะตื่นมาในไม่ช้าพี่ใหญ่นั้นแข็งแรงเล้งรู่เสวียพูดด้วยท่าทางประหลาดใจเล้งรู่เฉิงเหลือบมองน้องสาวของนางและพูดว่าเจ้าอยู่ที่นี่คอยดูแลเขาจากนั้นเล้งรู่เฉิงก็ออกจากบ้านไปผ่านไป3วันในพริบตาในที่สุดเจียงวู่เฉิงก็ฟื้นคืนสติเขาลืมตาขึ้นคนแรกที่เขาเห็นคือหญิงสาวเสื้อแดงผู้หญิงคนนี้สวยมากและดูค่อนข้างที่จะซุกซนมีนางมองเขาด้วยดวงตาสีดำขนาดใหญ่ที่เป็นประกายพี่ใหญ่ท่านสบายดีไหมเด็กสาวเสื้อแดงแสดงสีหน้ากังวลและถามเขาเจ้าคือเล้งรู่เสวียเจียงวู่เฉิงมองดูเด็กสาวเสื้อแดงด้วยความประหลาดใจเด็กสาวเสื้อแดงคนนี้คือเล้งรู่เสวียอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้เล้งรู่เสวียดูสกปรกและดูเหมือนขอทานนิดหน่อยตอนนี้นางสวยข้าอยู่ที่ไหนเจียงวู่เฉิงมองไปรอบๆเขาพบว่าตนเองอยู่ในห้องไม้ไผ่ที่ตกแต่งด้วยของแต่งเรียบง่ายที่ทำจากไม้ไผ่นี่คือวังธรรมชาติที่ซึ่งพี่สาวของข้าอาศัยอยู่เจ้าโชคดีมากหลังจากที่พี่สาวของข้าสร้างที่แห่งนี้ขึ้นมาเจ้าเป็นคนแรกที่ได้มาที่นี่ยกเว้นข้าและพ่อของพวกเราเล้งรู่เสวียตอบด้วยรอยยิ้มกว้างวังธรรมชาติเจียงวู่เฉิงลุกขึ้นอย่างช้าๆทันทีที่เขาขยับตัวเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างฉับพลับใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเจียงวู่เฉิงสูดหายใจเข้าลึกๆคราวนี้ข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาต้องทนทุกข์ทรมานมากมายถ้าเขาเป็นนักรบทั่วไปเขาคงจะตายไปแล้วเขาแข็งแกร่งกว่านักรบทั่วไปเพราะร่างกายของได้รับการหล่อหลอมขึ้นมาใหม่ด้วยเคล็ดบัญญัติสวรรค์วิธีการบ่มเพาะที่ท้าทายธรรมชาติที่ช่วยเขาในการฟื้นตัวพี่ใหญ่ให้ข้าพาท่านไปเดินเล่นเล้งรู่เสวียกล่าวข้าชื่อเจียงวู่เฉิงเจ้าสามารถเรียกว่าข้าว่าพี่ใหญ่วู่เฉิงเจียงวู่เฉิงพูดเบาๆตกลงพี่ใหญ่วู่เฉิงเล้งรู่เสวียยิ้มและดันเขาให้ออกไปข้างนอก
หลังจากก้าวออกมาข้างนอกเจียงวู่เฉิงมองไปรอบๆทุกอย่างในเข้ามาในสายตาของเขาทันใดนั้นเสียงของธรรมชาติดังออกมาจากป่าไผ่ด้านหน้าเจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจและมองไปยังที่มาของเสียงทันทีเขาเห็นสตรีที่สวมชุดสีขาวนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมทะเลสาบพินจีนที่สลักด้วยลวดลายมังกรฟีนิกซ์วางอยู่ด้านหน้านางนางเล่นมันด้วยนิ้วที่สวยงามของตนทำนองของเพลงนั้นแพร่กระจายออกไปมันฟังดูยอดเยี่ยมมันไพเราะดุจเสียงของหยดน้ำที่ตกในลงไปในแอ่งน้ำในภูเขาลึกและบริสุทธิ์เหมือนดวงจันทร์สว่างไสวที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยก้อนเมฆมันวิเศษมากเจียงวู่เฉิงได้ยินเสียงดนตรีเขายืนอยู่ที่แห่งนั้นเหมือนคนโง่แต่เขารู้สึกถึงความสงบราวกับว่าทั้งโลกเงียบลงกระแสพลังที่มองไม่เห็นไหลออกมาจากร่างของเขาพลังจากแหล่งต้นกำเนิดสามารถสั่นไหวสวรรค์และโลกในทันทีพื้นที่ทั้งหมดนั้นเต็มไปด้วยพลังของแหล่งต้นกำเนิดพลังจากแหล่งต้นกำเนิดถือเป็นแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกเจียงวู่เฉิงดูดซับเสียงดนตรีดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเขาเขาไม่เข้าใจว่ามีแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกจำนวนมากปรากฏขึ้นและแพร่กระจายออกไปอย่างช้าๆในขณะนี้หลังจากนั้นไม่นานแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกครอบคลุมพื้นที่มากกว่ารัศมี1กิโลเมตรมันครอบคลุมป่าไผ่ทั้งหมดต้นกำเนิดแห่งโลกรวมกันอย่างช้าๆก่อสร้างอาณาเขตที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเจียงวู่เฉิงเข้าถึงระดับ2ของการรู้แจ้งในแหล่งต้นกำเนิดอาณาเขตท่วงทำนองที่ไพเราะยังดำเนินต่อไปเจียงวู่เฉิงเสียการรับรู้ทางด้านเวลาดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่เขารู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ที่นั่นมาทั้งชีวิตของเขาในที่สุดเมื่อได้ยินโน้ตตัวสุดท้ายท่วงทำนองที่ไพเราะก็หยุดลงแต่เจียงวู่เฉิงก็ยังหมกมุ่งอยู่กับมันหลังจากใช้เวลานานในที่สุดเขาก็รู้สึกและเปิดตาขึ้นเมื่อเขาพบว่าตัวเองถูกห้อมล้อมด้วยอาณาเขตเขานิ่งค้างด้วยความตกตะลึงอาณาเขตตกตะลึงเจียงวู่เฉิงจ้องไปที่อาณาเขตของแหล่งต้นกำเนิดที่ล้อมรอบเขาด้วยความพยายามของเขาทำให้อาณาเขตเริ่มหดตัวและขยายออกอย่างรวดเร็วในที่สุดเขาก็ทำให้มันจางหายไปขณะที่เขาพลิกฝ่ามือของเขามันคืออาณาเขตจริงข้าเชี่ยวชาญมาแล้วแต่นี่เป็นไปได้อย่างไรเจียงวู่เฉิงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาทำมันได้จริงๆเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในการทำความเข้าใจกับแหล่งต้นกำเนิดแต่ก็ยังมีช่องว่างที่แยกเขากับอาณาเขตแหล่งต้นกำเนิดตามความคิดของเขามันต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีในการเชี่ยวชาญมันแต่ตอนนี้ด้วยความลึกลับบางอย่างเขาเข้าถึงอาณาเขตแหล่งต้นกำเนิดโดยไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจมันเขาไม่เพียงแต่เข้าในแหล่งต้นกำเนิดเขายังได้รับความก้าวหน้าในการบ่มเพาะอีกด้วยระเบิดอย่างขั้นสูงในขณะที่เขากำมือเขาก็รู้สึกถึงพลังการบ่มเพาะที่ก้าวหน้าขึ้นแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บและไม่สามารถใช้งานมันได้ในขณะนี้เขาก้าวหน้าจากระเบิดอย่างขั้นกลางมาสู่ระเบิดอย่างขั้นสูงเขาเพิ่งจะเข้าถึงระเบิดอย่างขั้นกลางและในชั่วขณะที่เขาเดินออกจากห้องเขาอยู่ในระเบิดอย่างขั้นกลางอย่างแน่นอนเพียงชั่วครู่เดียวเขาก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากมันต้องเป็นเพราะท่วงทำนองใช่แล้วท่วงทำนองเจียงวู่เฉิงมองไปที่เล็งรู่เฉิงด้วยใบหน้าที่จริงจังในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นดนตรีนั้นที่ช่วยให้เขาก้าวหน้าอย่างมากในระยะเวลาอันสั้นท่วงทำนองนั้นมีผลที่น่าเหลือเชื่อนางเป็นใครกันแน่ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เล็งรู่เฉิงแต่เจียงวู่เฉิงไม่ได้ตื่นเต้นกับความก้าวหน้าของเขามากนักในทางตรงกันข้ามเขารู้สึกหวั่นหวั่นสุดขีดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความหวั่นหวั่นนี้เหมือนกับว่าจะทำให้หัวของเขาระเบิดช่างน่ากลัวยิ่งนักนางทำให้เขาก้าวหน้าในระยะเวลาสั้นๆด้วยท่วงทำนองของนางนี่เป็นวิธีการแบบไหนคนที่เล่นท่วงทำนองนี้ได้น่ากลัวแค่ไหนกันเจียงวู่เฉิงคิดว่าการผจญภัยของเขาในดินแดนบรรพบุรุษนั้นไม่นับเป็นอะไรเลยเมื่อเทียบกับการฟันท่วงทำนองนี้ฮ่าฮ่าพี่ใหญ่วู่เฉิง
ตอนนี้ท่านรู้สึกเช่นไรบ้างเล้งรู้เสวียที่ยืนอยู่ข้างเขามองดูเจียงวู่เฉิงพร้อมกับรอยยิ้มกว้างและพูดไม่มีอะไรมีค่าไปมากกว่าท่วงทำนองที่พี่สาวของข้าเล่นไม่มีอะไรมีค่าไปมากกว่ามันเจียงวู่เฉิงแอบพยักหน้ามันมีค่าอย่างแท้จริงอย่างน้อยที่สุดเจียงวู่เฉิงไม่เคยได้ยินว่าใครสามารถได้รับความก้าวหน้าจากการฟังดนตรีของผู้อื่นเล้งรู่เฉิงผลักเครื่องพิณออกนางยืนขึ้นและเดินไปหาเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงรู้สึกกระดากใจเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นเล้งรู่เฉิงเดินเข้ามาหาเขาเป็นเพราะนางแข็งแกร่งอย่างมากสิ่งเดียวที่เขารู้เกี่ยวกับนางนั้นก็มาจากการแนะนำของรายชื่อจันโลหิตซึ่งกล่าวว่านางมีความแข็งอย่างไม่อาจอย่างรู้ด้วยเบื้องหลังที่ลึกลับเจียงวู่เฉิงไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของนางจนกระทั่งตอนนี้เมื่อเขาได้สัมผัสกับมันโดยตรงมันห่างไกลเกินกว่าที่จะหวาดกลัวนางแข็งแกร่งเหลือเกินเจ้าช่วยชีวิตน้องสาวข้าไว้ก่อนหน้าและข้าช่วยเจ้าไว้ในครั้งนี้เราหายกันแล้วเจ้ามีเวลา1 เดือนในการรักษาอาการบาดเจ็บหลังจาก1 เดือนเจ้าต้องไปจากที่นี่เล้งรู่เฉิงกล่าวพลางมองไปที่เขาก่อนที่นางจะเดินกลับห้องของนางไม่น่าเชื่อข้าไม่เคยคิดว่าเลยว่าพี่สาวจะยอมให้ท่านอยู่ที่นี่ถึง1 เดือนเล้งรู่เสวียพูดพร้อมรอยยิ้มแปลกๆเจียงวู่เฉิงยิ้มเล็กน้อยเขารู้ว่าถึงแม้เล้งรู่เฉิงจะไม่สนใจเขาแต่นางก็ไม่ได้วางตัวสูงส่งอีกต่อไปพี่ใหญ่วู่เฉิงโปรดอยู่ที่นี่และพักฟื้นเป็นระยะเวลา1 เดือนอย่างสบายใจท่านสามารถมาฟังท่วงทำนองที่พี่สาวของข้าเล่นได้เมื่อท่านว่างคนอื่นๆนั้นไม่ได้รับโอกาสนี้เล้งรู่เสวียพูดและยิ้มเจียงวู่เฉิงเห็นด้วยกับนางมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะเดินในตอนนี้ตั้งแต่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจึงตัดสินใจที่จะพักฟื้นอยู่ที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะจากไปในตอนนี้เขาอยากรู้เกี่ยวกับท่วงทำนองของเล้งรู่เฉิงวันถัดไปเจียงวู่เฉิงดีขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในตอนเช้ามาเขามาฟังเล้งรู่เฉิงเล่นพิณของนางอีกครั้งท่วงทำนองกำลังเพิ่มสูงขึ้นและลดลงราวกับว่ามีพลังเวทมนต์อยู่แม้ว่ามันจะเป็นบทเพลงใหม่เมื่อเขาได้ยินเสียงนี้เจียงวู่เฉิงก็พบว่าตัวเองตกอยู่ในสภาวะสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและเขาสามารถมองเห็นแหล่งต้นกำเนิดรอบตัวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเขาเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้จะมีจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวเขาก็สามารถเข้าใจแหล่งต้นกำเนิดได้อย่างรวดเร็วในตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือจากบทเพลงเขาก็สามารถทำมันได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง100 เท่าเร็วขึ้นถึง100 เท่านี่หมายความเช่นไรหากเขาสามารถเข้าใจได้ในอัตรานี้ต่อไปเขาจะก้าวหน้าเร็วขึ้นถึง100 เท่ามันน่าเหลือเชื่อยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้รับพลังลมปราณรวดเร็วกว่าในที่แห่งนี้ด้วยความช่วยเหลือมันรวดเร็วกว่าตอนที่เขาอยู่ภายนอกเป็นโอกาสที่ดีโอกาสแบบนี้สำคัญและมีประโยชน์เช่นเดียวกับดินแดนบรรพบุรุษดวงตาของเจียงวู่เฉิงเปล่งประกายแต่ข้ามีเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นข้าไม่ควรเสียเวลาแม้แต่วันเดียวหลังจากทบทวนเกี่ยวกับประโยชน์ของบทเพลงแล้วเจียงวู่เฉิงไม่ยอมพลาดทุกโอกาสในการฟังดนตรีของเล้งรู่เฉิงบางครั้งเขาก็หยิบไม้ไผ่ชิ้นหนึ่งและใช้มันดั่งดาบเพื่อฝึกฝนวิธีดาบของเขาขณะฟังท่วงทำนองเล้งรู่เฉิงบรรเลงพิณทุกวันและเจียงวู่เฉิงก็จะฟังนางทุกครั้งในขณะที่นางเล่นเขาจะฟังและฝึกฝนวิธีดาบของเขาตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครพูดคุยกันแม้แต่น้อยเดือนหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วใต้ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่สตรีชุดขาวหยุดบรรเลงพิณท่วงทำนองที่ดังก้องในป่าไผ่ก็ค่อยๆหายไปเจียงวู่เฉิงผู้ฝึกวิธีดาบก็หยุดลงเช่นกัน1 เดือนผ่านไปแล้วถึงเวลาที่เจ้าต้องไปสตรีชุดขาวกล่าวขณะที่มองไปทางเจียงวู่เฉิงอย่างเยือกเย็นถึงเวลาแล้วเจียงวู่เฉิงถอนหายใจและลังเลที่จะจากไปเล็กน้อยเขาได้รับประโยชน์มากมายจากบทเพลงเขาก้าวหน้าอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงเดือนที่ผ่านมาถ้าเป็นไปได้เขาต้องการที่จะอยู่ต่อไปแต่เขาทำไม่ได้
ขาได้ก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาดังนั้นข้าควรจะพึงพอใจเสียเจียงวู่เฉิงคิดจากนั้นเขาก็มองเล็งรู่เฉิงและพูดว่าขอบคุณมากสำหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันเป็นความขอบคุณอย่างสุดซึ้งของเขาเล็งรู่เฉิงช่วยเขาได้มากในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ